วัสดีค่ะผู้ชมคะพบกันในรายการกฎหมายน่ารู้นะคะทางช่อง Police TV เป็นประจำทุกสัปดาห์นะคะซึ่งเราก็จะมีข้อกฎหมายนะคะมาให้ความรู้กันพร้อมกับหยิบยกสถานการณ์หรือว่าข่าวที่เกิดขึ้นในสังคมนะคะเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันนะคะก็ยังมีเห็นเป็นข่าวกันอยู่นะคะซึ่งเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นความผิดร้ายแรงนะคะเป็นคดีอาญาซึ่งการทุจริตนั้นก็มีหลายระดับนะคะตั้งแต่ถ้าจะมองเป็นมูลค่าก็อาจจะมีตั้งแต่เล็กๆน้อยๆนะคะไปจนถึงโครงการขนาดใหญ่นะคะและผู้ที่ทำการทุจริตก็อาจจะมีทั้งเจ้าหน้าที่รัฐนะคะหรือว่าเป็นคนทั่วไปนะซึ่งวันนี้เราจะมาคุยกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องของการทุจริตนะคะว่ามีลักษณะอย่างไรบ้างแล้วก็โทษจะเป็นอย่างไรบ้างค่ะผู้ที่จะมาพูดคุยกับเราในวันนี้นะคะพันตำรวจเอกธนเศษพิรมเอี่ยมร่วมกับสอบสวนจากกองข้อการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับวันนี้ก็คุยกันเกี่ยวกับกฎหมายที่ว่าด้วยเรื่องของการทุจริตนะคะเพราะว่าบางทีเราก็เห็นข่าวคราวนะคะว่าไม่ว่าจะในส่วนของงบที่เป็นงบหลวงนะงบประมาณของแผ่นดินงบทางราชการนะคะซึ่งบางทีอาจจะมีการจัดทำโครงการต่างๆนะคะแล้วก็มีการทุจริตกันเกิดขึ้นหรือแม้แต่โครงการของภาครัฐนะที่ช่วยเหลือประชาชนโครงการเราชนะคนละครึ่งอะไรก็ดีก็ยังมีคนที่ทุจริตกับโครงการนี้นะคะอันนี้ก็เลยอยากจะเรียนถามผู้กับนะเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตนะคะเราเริ่มด้วยนิยามหรือความหมายของคำว่าทุจริตก่อนนะคะครับในเรื่องของโดยทุจริตเนี่ยถ้าเราดูในมุมของกฎหมายอาญานะครับก็บัญญัติไว้ในมาตรา1เลยนะครับก็โดยทุจริตหมายความว่าเพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มีควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่นนะครับนี่คือโดยทุจริตนะครับแล้วก็ถ้ามันมีผลเรื่องของทรัพย์สินเข้ามาเกี่ยวข้องอันนั้นก็จะเป็นความผิดต่างหากอีกส่วนนึงนะครับแต่โดยทุจริตเนี่ยจะไปเป็นองค์ประกอบในความผิดฐานต่างๆครับค่ะไม่มีแบ่งประเภทไหมคะว่ามีทุจริตแบบไหนอย่างไรบ้างทุจริตเนี่ยมันมีทั้งเรื่องของความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรมความผิดเกี่ยวกับเจ้าพนักงานนะครับในการยุติธรรมแล้วก็ความผิดตามกฎหมายเฉพาะอีกหลายกรณีครับครับมีหลายกรณีครับอย่างเช่นรับสินบนเงี้ยก็ใช่นะครับก็เข้าข่ายเหมือนกันเข้าข่ายครับค่ะมันก็จะมีตั้งแต่แบบระดับเล็กๆน้อยๆนะไปถึงมูลค่าเยอะๆครับการทุจริตเนี่ยถ้ามองในมุมของมันเป็นส่วนหนึ่งของการคอร์รัปชันนะครับคอร์รัปชันเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น3ประเภทก็คือคอร์รัปชันขนาดเล็กนะครับก็คือเป็นการรับเงินเล็กๆน้อยๆโดยเจ้าที่ระดับล่างเพื่อทำประโยชน์ให้กับผู้ให้เงิน อันนี้คือการคอร์รัปชันระดับเล็กนะครับส่วนการคอร์รัปชันอีกประเภทนึงคือการbig corruption นะครับก็คือการคอร์รัปชันขนาดใหญ่ที่จะต้องทำเป็นรูปของผู้ที่เกี่ยวข้องก็น่าจะเป็นผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานหรือบริษัทเอกชนที่เป็นรูปของบริษัทใหญ่ๆนะครับอันนี้คือการคอร์รัปชันประเภทที่2ส่วนการคอร์รัปชันอีกประเภทหนึ่งนะครับก็คือในเรื่องของการให้ของขวัญการให้ของขวัญบางครั้งก็ถือว่าเป็นการคอร์รัปชันนะครับก็เพราะมันมีผลประโยชน์เกี่ยวเนื่องกันคือรับปากกันไว้ว่าจะให้ทำงานชิ้นนั้นชิ้นนี้แล้วก็เอาของขวัญไปให้หรือแม้กระทั่งมีการนัดพบทานข้าวพูดคุยเจรจากันนะครับเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ทางไมตรีระหว่างเจ้าที่กับผู้ที่จะนำของขวัญมาให้นะครับก็เป็นการคอร์รัปชันเหมือนกันมันมีวงเงินกำหนดไว้ใช่ไหมคะว่าถ้าจะรับของหรือต่างๆเนี่ยอย่างช่วงเทศกาลหรือช่วงอะไรต่างๆหรือว่าเขาเอากระเช้ามาขอบคุณเนี่ยมันต้องมีมูลค่าไม่เกินเท่าไหร่คือถ้าเป็นข้าราชการแล้วเนี่ยมันไม่ควรจะมีครับมันไม่มีกฎหมายกำหนดแต่ถ้าเป็นนักการเมืองหรือนักการเมืองท้องถิ่นเงี้ยจะมีกฎหมายเฉพาะของเขาว่าห้ามรับทรัพย์สินที่เกินกว่า 2,000 อะไรพวกนี้นะครับค่ะครับแต่ข้าราชการนี่ก็คือมันไม่มีขั้นต่ำอยู่แล้วครับก็ไม่ควรที่จะรับของขวัญอยู่แล้วครับค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะไม่ควรหรือว่ามีความผิดทั้งผู้รับแล้วก็ผู้ให้ด้วยไหมคะใช่ครับใช่ครับผู้รับและผู้ให้ก็มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งคู่ซึ่งบางครั้งอาจจะเป็น
ในฐานะผู้เสียหายและเป็นผู้ต้องหาด้วยกันทั้งคู่นะครับผู้รับเนี่ยถ้าไปรับสินบนตัวเองก็จะต้องรับผิดในเรื่องของรับสินบนส่วนผู้ให้เนี่ยโดยสภาพแล้วมันไม่ใช่ผู้เสียหายเพราะตัวเองก็ร่วมกันทำความผิดแต่กฎหมายเนี่ยเขาก็มองว่าจะต้องเอาตัวเอาผู้กระทำผิดที่แท้จริงให้ได้ก็เลยถือว่าผู้ให้เนี่ยเป็นผู้เสียหายได้แต่ในความเป็นจริงแล้วตัวผู้เสียหายเองก็เป็นผู้กระทำความผิดด้วยเหมือนกันครับค่ะทีนี้รูปแบบของการทุจริตที่เราพบเห็นบ่อยๆครั้งเนี่ยนะคะมันก็มีหลายอย่างอย่างเช่นธุรกิจเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างนะคะหรือว่าจะมีการยกทรัพย์ยักยอกทรัพย์ในที่ทำงานหรือเรื่องรับผลประโยชน์อื่นอันนี้ก็เป็นรูปแบบที่เรามักจะพบกันง่ายอันนี้คือเป็นการทุจริตหรือการรับสินบนโดยพื้นฐานอยู่แล้วครับนะครับแต่ซึ่งจริงๆการทุจริตในหน้าที่เนี่ยมันมีรูปแบบมากมายนะครับหลายประเภทนะครับซึ่งกฎหมายก็พยายามที่จะครอบคลุมเอาผิดเจ้าหน้าที่ไว้ซึ่งกฎหมายที่บัญญัติความผิดไว้ชัดเจนที่สุดก็คือประมวลกฎหมายอาญามาตรา157อันนี้เขาเรียกว่ากฎหมายครอบคลุมทุกประเภทเลยบางครั้งไม่เข้าบทเฉพาะแต่ก็ดิ้นไม่หลุดในบททั่วไปก็คือนั้นมาตรา157นะครับบางครั้งพฤติกรรมการกระทำความผิดของเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่มาให้สินบนเนี่ยอาจจะพยายามหลีกเลี่ยงกฎหมายนะครับแต่ก็จะหนีไม่พ้นมาตรา157นะครับค่ะนะยกตัวอย่างอย่างที่เป็นข่าวเนี่ยนะคะอดีตปลัดอบต.เกาะสาหร่ายนะคะไปเรียกเก็บเงินนักท่องเที่ยวที่เกาะหลีเป๊ะนะอันนี้ก็มีการฟ้องแล้วนะคะโดยทางอัยการฟ้องอดีตปลัดอบต.เกาะสาหร่ายกับพวกนะคะคดีที่ใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบไปเรียกเก็บเงินนักท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะอ้างว่าเป็นค่าธรรมเนียมขยะแต่ว่าเอาเข้ากระเป๋าตัวเองอันนี้ก็ทำให้เสียหายกว่า1,500,000 บาทนะคะนี่เป็นการแถลงโดยท่านโกศลแล้วก็รองอธิบดีอัยการปราบปรามทุจริตภาคนายโกศลวัฒน์อินทุจันยงนะคะ อย่างที่ทราบกันว่าจริงๆเนี่ยนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวเมืองไทยนะก็บางเขาไม่รู้หรอกว่ามันมีกฎมีค่าอะไรต่างไงบ้างนะคะแต่ว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยไปเรียกเก็บแล้วบอกว่าเป็นค่าธรรมเนียมเก็บขยะอะไรนะคะซึ่งจริงๆเนี่ยมันไม่ต้องนะคะแถมเอาเข้ากระเป๋าตัวเองคือเหตุนี้เกิดมาตั้งแต่นู่นแล้วค่ะปี2557นะเดือนกุมภาถึงปลายปี2558นะมีผู้ที่ถูกกล่าวหาเนี่ยมีทั้งปลัดอบต.เกาะสาหร่ายในขณะนั้นนะคะแล้วก็กับพวกอีก3คนด้วยกันนะคะอันนี้ก็เป็นเคส1นะคะแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็ทราบว่าผู้ถูกกล่าวหาที่1นะคะนายกอบต.เกาะสาหร่ายเนี่ยต่อมาเสียชีวิตแต่ว่าผู้ถูกกล่าวหาคนอื่นๆก็ยังเรียกว่าต้องดำเนินคดีต่อไปครับใช่ครับคือคดีนี้ต้องพิจารณาเบื้องต้นก่อนว่าการทำหน้าที่ของเจ้าที่เนี่ยมีอำนาจให้กระทำได้หรือไม่นะครับอย่างเช่นกรณีไปเก็บค่าธรรมเนียมในการทิ้งขยะเนี่ยซึ่งในการดำเนินการของอบต.นะครับก็ไม่มีกฎหมายให้อำนาจที่จะทำได้ค่ะเพราะนั้นเจ้าหน้าที่เนี่ยไปใช้อำนาจในการเก็บขยะในส่วนนี้จึงเป็นการใช้อำนาจหน้าที่โดยที่ตัวเองไม่มีอำนาจค่ะนะครับถ้าเราพิจารณาตัวนี้นะครับแสดงว่าเริ่มต้นการกระทำของเจ้าหน้าที่รายนี้เป็นการกระทำโดยไม่ชอบแล้วนะครับไม่ชอบแล้วก็ไปเรียกเก็บเงินก็แสดงว่าเป็นความผิดฐานข่มขืนใจผู้อื่นให้จ่ายเงินให้นะครับเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา148เป็นบทเฉพาะนะครับแล้วยังต้องรับผิดในเรื่องของเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบอีกตามมาตรา157อีกส่วนหนึ่งด้วยค่ะนะคะอันนี้ก็ตามข่าวบอกว่าทำให้ทางอบต.เกาะสาหร่ายเนี่ยเสียหายรวม1,500,000 กว่าบาทนะคะครับแต่ว่าตามข่าวตรงนี้เขาบอกว่าไปเรียกเก็บเงินค่าเทมขยะจากนักท่องเที่ยวคนละ20 บาทครับแสดงว่ามันก็รวมเหมือนน้อยครับแต่ว่าระยะเวลาที่เขาทำเนี่ยเขาทำมานานระยะเวลานานแล้วก็เก็บจากนักท่องเที่ยวจำนวนมากนะครับซึ่งการที่ทำมาโดยเวลานานก็มีผู้คนเห็นหมดนะครับแต่คิดว่าเขาทำโดยมีอำนาจไงแล้วก็มารู้ความจริงตอนหลังว่าโอ้ไม่มีอำนาจไปเรียกเก็บเงินโดยไม่ชอบแล้วก็เอาเงินมาแบ่งกันในกลุ่มตัวเองนะครับกรณีก็ค่อนข้างจะชัดเจนนะครับทางพนักงานอัยการท่านก็
แถลงว่าจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดสั่งฟ้องนะคะค่ะก็ศาลก็ประทับรับฟ้องไว้พิจารณาคดีต่อไปค่ะค่ะอีกเคสหนึ่งนะคะก็มีการเตือนนะคะเข้าร่วมโครงการเยียวยาเนี่ยฮะทั้งเราชนะคนละครึ่งเรารักกันอะไรเนี่ยนะคะก็มีการเตือนร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการห้ามฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าอันนี้ถ้าก็ฝ่าฝืนก็มีโทษด้วยนะครับใช่ครับคือในเรื่องนี้มีการที่เอาโครงการนี้ไปแปลงเป็นเงินสดถ้าพูดง่ายๆนะครับแต่เจตนาของรัฐที่ออกโครงการนี้มาเนี่ยเพื่อขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจด้วยและช่วยเหลือประชาชนด้วยนะครับแต่ว่าผู้กระทำความผิดเนี่ยก็ร่วมมือกันทั้งเจ้าของร้านนะครับแล้วก็ประชาชนที่ได้รับสิทธิ์ไปแปลง เงินที่รัฐให้มาเนี่ยไปเป็นเงินสดเอาไปใช้อย่างอื่นซึ่งไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการนะครับเพราะนั้นมันก็แบ่งส่วนของความรับผิดได้สองส่วนส่วนที่หนึ่งก็คือส่วนที่เป็นประชาชนเองนะครับประชาชนเองเนี่ยถ้าตัวเองไปกระทำอย่างเงี้ยแสดงว่าผิดเงื่อนไขของรัฐนะครับก็ต้องชดใช้เงินคืนในความเสียหายทั้งแพ่งนะครับและสองก็คือสิทธิ์ของตัวเองที่มีอยู่นะครับก็ต้องถูกยกเลิกไปนะครับที่จะได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลอย่างที่สามนะครับก็อาจจะต้องรับผิดทางอาญานะครับเรื่องของช่อโกงด้วยโอ้ค่ะนะครับอันนี้มีโทษยังไงคะโทษช่อโกงก็จำคุกไม่เกิน3ปีนะครับปรับไม่เกิน 60,000 บาทส่วนอีกกรณีหนึ่งก็คือร้านค้าค่ะซึ่งมีหน้าที่จะต้องเขาเรียกจำหน่ายสินค้าให้เป็นไปตามโครงการแต่ตัวเองก็กลายเป็นมาเล่นแร่แปรธาตุนะครับเอาเงินสดให้กับประชาชนแล้วก็หักหัวคิวอีก 10% อันเนี้ยนะก็เป็นเรื่องของการช่อโกงประชาชนถ้าเป็นการช่อโกงประชาชนนะครับก็โทษจะหนักขึ้นอีกถ้าไม่ใช่ช่อโกงแบบธรรมดานะครับโทษก็สูงสุดถึงจำคุก7ปีแล้วก็ปรับไม่เกิน 140,000 บาทเลยนะครับค่ะนี่ที่ผ่านมาเจ้าที่ก็มีการดำเนินคดีกันไปมีครับมีครับนะบ้างแล้วนะคะคตอนนี้กำลังไล่ดำเนินคดีหลายส่วนครับเพราะพอข้อเท็จจริงเกิดขึ้นก็มีตรวจสอบกันพอตรวจสอบกันปั๊บปรากฏว่าไม่ได้เกิดที่เดียวนะครับตอนนี้ก็มีการรวบรวมพยานหลักฐานดำเนินคดีทั่วประเทศนะครับดูแล้วเหมือนจะเป็นขบวนการเลยนะคะใช่ครับเนี่ยเขาบอกว่ามีขบวนการกลโกงคนละครึ่งแล้วก็เราเที่ยวด้วยกันนะคะตามข่าวนี้ก็บอกว่าแฉคนมีสีหลอกสวมสิทธิ์ชาวบ้านโกยเงินผ่านแอปเป๋าตังนะคะอันนี้ก็ส่วนใหญ่แล้วเกิดที่ต่างจังหวัดครับนะอย่างเคสที่จะเล่าเนี่ยเกิดที่จังหวัดขอนแก่นนะส่วนใหญ่ในชาวบ้านที่ถูกมิจฉาชีพหลอกเนี่ยก็จะเป็นผู้สูงอายุนะคะก็บอกว่ามีเงินสนับสนุนจากรัฐบาลนะสำหรับคนที่ไม่ได้ไปเที่ยวจะได้เงินทั้งหมด200บาทนะชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุก็หลงเชื่อนะว่ามีโครงการนี้จริงๆก็เรียกว่าเอาบัตรประชาชนไปให้กับมิจฉาชีพนะคะคือแล้วก็รับเงิน200บาทนะอันนี้คือเจตนาของมิจฉาชีพเขาต้องการยังไงคะเขาต้องการที่จะเอาสิทธิ์ของประชาชนเนี่ยครับไปเบิกแล้วเอาเงินตัวนี้มาใช้ด้วยตัวเองนะครับเพราะนั้นผู้เสียหายก็คือประชาชนที่ได้รับการเดือดร้อนนะครับส่วนหนึ่งแล้วก็ภาครัฐด้วยที่เป็นผู้มอบเงินให้กับคนร้ายไปครับค่ะครับอันนี้ก็ฟังไว้เป็นอุทาหรณ์นะถ้าหากว่ามีใครมาบอกเราบอกว่าเนี่ยนะรัฐจะช่วยเหลือนะคะจะได้เงินเท่านั้นเท่านี้นะเอาบัตรประชาชนมาเดี๋ยวไปดำเนินการให้เพราะนี่ต้องยอมรับว่าชาวบ้านโดยเฉพาะผู้สูงอายุเนี่ยเขาใช้แอปใช้อะไรนะคะไม่ถนัดหรือใช้ไม่เป็นเนี่ยก็อาจจะเป็นช่องว่างให้พวกมิจฉาชีพเนี่ยนะคะไปหลอกลวงได้การทุจริตในปัจจุบันเนี่ยนะครับเกิดจากการเอกสารยืนยันตัวตนเนี่ยมากนะครับไม่ว่าจะเป็นบัตรประจำตัวประชาชนนะครับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเช่น ATM นะครับบัตรเครดิตปัจจุบันเนี่ยต้องระมัดระวังในการที่จะมอบให้กับคนใดคนหนึ่งไปนะครับแล้วมอบไปส่วนใหญ่ผลที่กลับมาจะไม่ได้เรื่องในทางที่ดีนะครับจะเป็นลักษณะความเสียหายที่เกิดขึ้นอย่างตัวอย่างที่เป็นข่าวที่ขอนแก่นเนี่ยนะคะคือคนที่มาหลอกเนี่ยก็เป็นคนที่รู้จักด้วยนะแล้วก็เป็นคนที่ดูเหมือนว่าไม่น่าจะทำได้เขาบอกว่าเป็นครูคนหนึ่งนะคะก็ผู้เสียหายเล่าให้ฟังบอกว่าแม่ของตัวเองเนี่ยเอาบัตรประชาชนนะคะของตัวเองแล้วคนในบ้านเนี่ยไปรับเงิน200บาทโดยแม่ของตัวเองอ่ะรู้ข่าวมาจากคนในหมู่บ้านบอกต่อๆกันมาบอกให้นำบัตรไปให้กับครูคนหนึ่งซึ่งเป็นชาวบ้านในหมู่บ้านเดียวกันเพื่อรับเงินสวัสดิการชดเชยจากโครงการของรัฐแล้วก็จะได้เงินสด200บาทแล้วก็ซิมมือถือฟรี
นะคะผู้เสียหายก็บอกว่าหลังจากที่นำบัตรไปลงทะเบียนพร้อมซิมมือถือแล้วเนี่ยก็มีข้อความการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านแอปเป๋าตังจากโครงการคนละครึ่งแจ้งเตือนเข้ามาที่มือถือของตัวเองเพราะปกติแล้วเนี่ยตัวเองใช้แอปธนาคารกรุงไทยแล้วก็มีการเชื่อมไว้กับ LINE นะคะเพื่อให้แจ้งเตือนเวลามีทำธุรกรรมทางการเงินก็เลยเกิดความสงสัยก็เลยย้อนไปดูข้อความการแจ้งเตือนของธนาคารทั้งหมดก็เพราะว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้ทำธุรกรรมหรือใช้สิทธิ์คนละครึ่งตามข้อความแต่อย่างใดนะคะอันนี้ก็คือเป็นคนรู้จักกันนะเป็นครูนี่ชาวบ้านก็บอกว่าเสียงแตกไปสองฝ่ายบางส่วนก็เดินทางไปลงบันทึกประจำวันไว้ที่สภ.บ้านฝางเพื่อเป็นหลักฐานแต่แล้วก็จะไม่ดำเนินคดีเพราะว่าคนที่มาชวนเนี่ยเป็นคนในหมู่บ้านนะคะอันนี้ก็บางแต่บางส่วนก็จะดำเนินคดีครับก็ถ้ามันมีความเสียหายเกิดขึ้นนะครับก็ควรจะต้องดำเนินคดีเพราะถ้าไม่ดำเนินคดีนะครับคนร้ายเขาจะไม่หยุดแล้วจะไปก่อความเสียหายกับคนอื่นอีกนะครับถ้าเราไม่ช่วยกันหยุดคนร้ายนะครับก็เคสประเภทนี้มันจะเกิดขึ้นแล้วก็อาจจะเป็นวงกว้างต่อไปนะครับก็จะหลอกกันไปเรื่อยๆครับแล้วแอปกับแอปเป๋าตังกับการเชื่อมบัญชีของกรุงไทยเนี่ยจริงๆสามารถดึงเงินจากบัญชีเข้ามาอยู่สู่แอปได้ด้วยถ้าคนร้ายสามารถรู้รหัสของธนาคารหรือการทำธุรกรรมทางโทรศัพท์นะครับก็สามารถที่จะดึงเงินจากบัญชีกรุงไทยเข้าสู่แอปเป๋าตังได้เลยนะอันนี้ก็น่าระวังครับครับเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาถึงบอกว่าหมายบางทีในการที่จะให้เงินประชาชนเนี่ยมันต้องผ่านแอปนะคะแต่ว่าคนที่เขาทำให้เป็นก็เยอะต้องยอมรับนะคะแล้วก็ถ้ามีคนอาสาบอกเดี๋ยวช่วยทำให้นะคะหรือว่าเอาบัตรประชาชนมาแล้วเอาเงินไปก่อนเดี๋ยวฉันไปทำให้ฉันจัดการเองอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าใช้ช่องว่างตรงนี้นะไปทำผิดกฎหมายแต่ชาวบ้านก็ฉันก็ได้เงินมาแล้วอะไรประมาณนี้ครับก็ควรระมัดระวังกันนะครับปัจจุบันใช้ชีวิตนะครับยิ่งเทคโนโลยีสูงอาชญากรรมก็จะเกิดขึ้นตามเทคโนโลยีนะครับค่ะซึ่งถ้าเราไม่ทันเราก็จะเป็นเหยื่อของอาชญากรรมครับค่ะนี่ก็เป็นประเด็นที่เราก็ต้องมาพูดกันนะครับเพราะว่ามีมิจฉาชีพเนี่ยหลอกลวงผู้สูงอายุโดยเฉพาะในหมู่บ้านในต่างจังหวัดเนี่ยบ่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นสิ่งที่เราต้องเตือนประชาชนนะถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยนะคะเราสามารถที่จะไปแจ้งความหรือว่าลงบันทึกประจำวันไว้ที่ท้องที่ได้เลยครับใช่ครับค่ะใช่ครับเพราะว่าเจ้าที่ตำรวจก็จะพิจารณาดูว่าถ้ามันเป็นความผิดทางอาญาแล้วนะครับแล้วก็เป็นความผิดอาญาที่ผู้เสียหายร้องทุกข์ก็ต้องดำเนินคดีไปถ้าผู้เสียหายไม่ร้องทุกข์แต่เป็นอาญาแผ่นดินก็ต้องดำเนินคดีนะครับเพราะว่าคนกลุ่มนี้ถ้าเราปล่อยไว้เนี่ยถ้าทำแล้วเนี่ยเขาไม่ถูกดำเนินคดีเขาก็จะยิ่งได้ใจนะครับแล้วไปกระทำความผิดกับคนอื่นต่ออีกค่ะนะคะอย่างตอนนี้ก็มีโครงการคนละครึ่งเฟส3นะคะที่ก็มีคนลงทะเบียนใช้สิทธิ์ไปแล้วนะคะก็อาจจะมีกรณีนี้เกิดขึ้นนะก็ให้ผู้กับได้ย้ำเตือนอีกครั้งหนึ่งนะทั้งร้านค้าแล้วก็ทั้งคนใช้สิทธิ์ด้วยครับครับคือจริงๆในเรื่องของข้อกฎหมายนะครับทั้งผู้ที่ได้สิทธิ์แล้วก็ทางร้านค้านะครับโทษค่อนข้างสูงนะครับในสูงสุดนะครับก็คือจำคุกไม่เกิน7ปีหรือปรับไม่เกิน 140,000 บาทนะครับและสิทธิ์ต่างๆที่เราเคยได้จากภาครัฐเราก็จะถูกตัดหมดและอาจจะต้องถูกทางรัฐเนี่ยมาฟ้องคดีแพ่งเรียกค่าเสียหายคืนในภายหลังอีกนะครับเพราะนั้นผมว่าถ้าเราทำธุรกิจหรือว่ายืนอยู่บนความสุจริตนะครับปัญหาเหล่านี้ก็จะไม่เกิดแล้วเมื่อมันมีผู้ที่ไม่ซื่อกับเรานะครับตัวประชาชนเองนะครับก็ต้องระมัดระวังที่จะใช้ชีวิตแล้วก็ดำเนินการธุรกรรมเกี่ยวกับการเงินทุกประเภทนะครับก็ฝากไว้ครับค่ะนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็มีคำถามเพิ่มเติมนะมาว่าหลังจากได้เงินเยียวยาผ่านดังแอปเป๋าตังแล้วเนี่ยก็มีคนไม่น้อยเลยนะที่เอาเงินในแอปเนี่ยไปถอนออกมาเป็นเงินสดโดยผ่านตัวแทนที่เป็นผู้รับแลกมีการหักค่าธรรมเนียมกันด้วยนะครับประมาณร้อยละ10ครับอย่าทราบว่ามีวิธีการตรวจสอบหรือว่าจัดการหรือเปล่าคะแล้วก็การกระทำนี้มีความผิดต่อกฎหมายอย่างไรบ้างครับคือในการตรวจสอบพฤติกรรมเหล่านี้ก็คือมันเป็นคู่กรณี2ฝ่ายก็คือผู้ได้รับสิทธิ์กับทางร้านค้าเนี่ยรู้เห็นกัน2คนนะครับค่ะเพราะฉะนั้น
ถ้าจะนั่งตรวจสอบทุกรายเนี่ยถามว่าเจ้าที่รัฐตรวจได้ไหมได้ครับถ้ามีการร้องเรียนหรือมีพฤติกรรมไม่ชอบมาพากลสามารถที่จะตรวจสอบและพบการกระทำความผิดได้ค่ะนะครับแต่ถ้าให้เจ้าที่รัฐมาตรวจสอบทุกรายซึ่งเป็นล้านๆเนี่ยนะครับก็คงจะไม่ไหวนะครับก็ฝากทุกคนก็ต้องช่วยกันดูครับแล้วถ้ามีพฤติกรรมร้านใดมีพฤติกรรมไม่ดีเนี่ยก็ควรจะแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มีการตรวจสอบและดำเนินคดีครับนะคะเชื่อว่าแต่ละร้านเนี่ยก็คงจะทราบดีอยู่แล้วก็ไม่ไปทำผิดกฎหมายตรงนี้เพราะว่านอกจากจะเสียหายนะคะถึงเครดิตของตัวเองแล้วเนี่ยก็ยังจะถูกดำเนินคดีด้วยใช่ครับแล้วก็ถูกยกเลิกสิทธิ์ในครั้งต่อไปด้วยครับนะคะแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมว่าในการที่เราลงทะเบียนหรือว่ายืนยันตัวตนเนี่ยมันก็จะต้องแสดงบัตรประชาชนใช่ไหมคะข้อมูลในต่างๆที่ยืนยันตัวตนเนี่ยเพราะนั้นถ้ามีใครเอาบัตรของเราไปนะคะหรือว่าเราให้ใครไปเนี่ยแล้วเขาไปทำอะไรผ่านแอปเนี่ยโดยที่เราไม่รู้นะแต่ว่าความผิดเนี่ยมันก็ไม่พ้นตัวใช่ไหมเพราะมันเป็นหน้าเราเป็นตัวตนของเราใช่ครับยืนยันตัวตนได้แน่นอนครับบัตรเลขบัตรประชาชนมีแค่คนเดียวนะครับที่มีเลขเดียวนะครับค่ะอันนี้ก็ยังไม่นับรวมถึงกรณีของการซื้อขายทางออนไลน์อื่นๆนะที่เรามีอาจจะมีการแสดงเลขบัญชีไปนะฮะหรือว่าโอนเงินไปแล้วนะไม่ได้ของอะไรอย่างนี้เป็นต้นอันนั้นก็ตรวจสอบได้แล้วก็สามารถติดตามตัวคนร้ายได้อย่างน้อยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารนะครับก็จะรู้จักเจ้าของบัญชีพนักงานสอบสวนสามารถที่จะเรียกเจ้าของบัญชีได้เลยว่าเงินที่เข้าบัญชีคุณเนี่ยมาจากไหนจากการซื้ออะไรถ้าตัวเองเนี่ยไปเปิดบัญชีให้คนอื่นใช้โดยที่ตัวเองไม่ได้ใช้ก็จะมีความผิดทางกฎหมายอีกเพราะนั้นการโอนเงินผ่านธนาคารทางบัญชียังไงก็ตรวจสอบพิสูจน์ตัวบุคคลได้ครับค่ะแล้วการดำเนินการเนี่ยทราบมาว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันอาจต้องใช้เวลาเหมือนกันเพราะว่าต้องแจ้งไปทางธนาคารใช่ไหมคะให้ตรวจสอบแล้วก็ยืนยันว่าเจ้าของบัญชีเป็นใครยังไงหรือที่กระบวนการมันเร็วขึ้นไหมคะครับเร็วขึ้นครับเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่และธนาคารเนี่ยมันไม่ใช่กรณีข้อมูลทางธนาคารไม่ใช่ข้อมูลที่ต้องปกปิดโดยเด็ดขาดไม่เหมือนกับข้อมูลทางโทรศัพท์นะครับในข้อมูลทางโทรศัพท์เนี่ยมันได้สิทธิส่วนบุคคลเป็นหลักแต่ข้อมูลทางการเงินผ่านบัญชีธนาคารเนี่ยสามารถตรวจสอบได้ครับวันเดียวก็รู้ผลแล้วครับถ้าเราสามารถที่ทำหนังสือไปตรวจสอบกับธนาคารได้ครับก็ออกหมายเรียกแล้วก็ติดตามตัวมาสอบปากคำได้เลยค่ะนะคะแล้วก็มีกรณีนึงนะคะเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวหรือว่าบัตรประชาชนเราเนี่ยก็อาจจะมีการหลอกลวงนะคะให้เราเนี่ยไปเปิดบัญชีนะครับไปเปิดบัญชีเพื่อที่จะคนร้ายเนี่ยจะได้ของเอาเงินผ่านบัญชีนิดหน่อยแต่ว่าเงินเนี่ยอาจจะเป็นเงินที่ไม่สุจริตนะทำผิดกฎหมายแต่พอถึงเรื่องมาเป็นคดีแล้วเนี่ยตำรวจตามมาเจ้าของบัญชีบอกไม่รู้เรื่องนะครับจะอ้างว่าตัวเองไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องนะคะเขาเอาแค่เจตนาเปิดบัญชีครับโดยที่ตัวเองไม่ใช้เนี่ยถ้าผมมองเขาเรียกว่าคำจำกัดความที่เราคุยกันเมื่อสักครู่ว่าเจตนาทุจริตคืออะไรค่ะนะครับอันนี้ก็คือชัดเจนแสดงว่าเจตนาของคุณเนี่ยเปิดบัญชีโดยที่ตัวเองไม่ใช้และให้คนอื่นใช้ก็แสดงว่าเป็นเจตนาที่ไม่สุจริตนะครับจะอ้างว่าไม่รู้ไม่เห็นเนี่ยไม่ได้ครับแล้วเวลาเจ้าที่เนี่ยเรียกมาสอบปากคำอะไรเงี้ยหาข้อมูลก็จะพยายามปกปิดนะครับจริงๆคนกลุ่มนี้เนี่ยต้องถูกดำเนินคดีในเกี่ยวกับเรื่องของการให้ความช่วยเหลือสนับสนุนหรือเป็นตัวการร่วมด้วยนะครับเปิดบัญชีให้เขาเนี่ยครับเพราะนั้นก็ฝากเรื่องนี้ไว้มีปัญหาในการทำงานเยอะครับค่ะเพราะบางคนอาจจะแค่ว่าอ๋อเอาไปเปิดบัญชีก็อาจจะเหมือนกับเขาจ้างให้เปิดบัญชีใช่ไหมคะโดยหวังเงินจำนวนหนึ่งใช่ครับบางคนถึงขั้นยอมไปแจ้งความเท็จว่าทำบัตร ATM หายอะไรต่ออะไรนี้ก็มีครับแล้วก็คนที่เก็บได้เอาไปใช้ในการกระทำผิดบัตร ATM แต่ปรากฏว่าแจ้งความหายแต่ไม่ยอมอายัดบัตรเครดิตหรือบัตร ATM นั้นอย่างนี้มันก็ไม่พ้นอยู่ดีครับก็ต้องรับผิดอยู่ดีเพราะฉะนั้นพนักงานสอบสวนเนี่ยก็คือต้องสอบใหรู้เจตนาใช่ครับที่แท้จริงใช่ครับนะว่าตั้งแต่เริ่มต้นนะตั้งแต่ไปเปิดบัญชี
ตั้งแต่ให้บัตรเข้าไปลงทะเบียนอันนี้มีเจตนาอย่างไรกรรมมันเป็นเครื่องชี้เจตนาพฤติการการกระทำของผู้เปิดบัญชีหรือตัวเราเองนะครับเราก็รู้อยู่ว่าเจตนาเราคิดอะไรอยู่และพฤติการการกระทำเนี่ยมันจะบอกเลยว่าในใจคิดอะไรอยู่นะครับสุจริตหรือไม่สุจริตสามารถพิสูจน์กันได้ครับค่ะนะคะอันนี้ก็เราพูดถึงในส่วนที่อาจจะเป็นการทุจริตที่ไม่ใช่เป็นมูลค่าอะไรมากๆนะแต่ว่ามันเป็นรายเล็กรายน้อยย่อยๆรวมๆกันมันก็เกิดความเสียหายเยอะครับใช่ครับแต่ว่าถ้าเป็นของโครงการภาครัฐแบบนี้นะฮะหรือของในส่วนท้องถิ่นนะอย่างที่เป็นข่าวกันนะฮะบางทีมันมีสิ่งปลูกสร้างสิ่งอะไรขึ้นมาแล้วเราก็เดี๋ยวนี้ประชาชนตรวจสอบได้นะว่าโอ้นี่ใช้งบประมาณมากน้อยขนาดไหนนะฟุ่มเฟือยหรือเปล่าใช่ครับก็มีให้เห็นอยู่บ่อยๆนะครับบางครั้งก็จำเป็นด้วยเลยต้องสร้างงบประมาณขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยครับค่ะนะยิ่งโดยสภาวะที่ประชาชนเดือดร้อนนะเงินทองหายากนะฮะเศรษฐกิจฝืดเคืองนะฮะแบบนี้นะคะแล้วก็บางทีการใช้งบประมาณของภาครัฐเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีช่องทางกฎหมายให้ใช้ได้แต่ว่ามันก็อยู่ที่หนึ่งความเหมาะสมด้วยนะคะสองถ้าหากว่าเกิดมีเจตนาที่ทุจริตขึ้นมาอันนี้ก็มีสิทธิ์ที่จะถูกดำเนินคดีได้ใช่ครับค่ะฝากทิ้งท้ายเตือนไว้ตรงนี้นิดนึงไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐก็ดีหรือว่าในส่วนของประชาชนก็ดีครับในสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งผมเชื่อว่าทุกคนยากลำบากนะครับแต่ว่าเราก็ต้องอดทนนะครับสู้ให้มันผ่านไปนะครับถ้าเกิดว่าเราเอาเรื่องง่ายนะครับแล้วก็คิดนอกกรอบไปกระทำในสิ่งที่ไม่เหมาะสมนะครับซึ่งสุดท้ายผลบั้นปลายเนี่ยมันก็จะทำให้เราเดือดร้อนไม่ว่าจะถูกดำเนินคดีอาญานะครับอาชีพการงานนะครับแล้วก็ในบั้นปลายชีวิตการเกษียณอายุเงินทองที่จะมีใช้ในบั้นปลายก็จะสูญสิ้นไปนะครับก็ไม่อยากให้ทุกคนมานั่งคิดว่าทำยังไงจะได้ประโยชน์จากสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับควรยืนหยัดอยู่ในความถูกต้องและความซื่อสัตย์สุจริตครับนะคะเพราะว่ามันจะเป็นเกราะคุ้มกันนะตัวเรานะคะก็อย่าเห็นแก่ผลประโยชน์เฉพาะหน้านะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคดีต่างๆเหล่านี้มันมีอายุความใช่ไหมคะอย่างกรณีของเคสที่เรายกตัวอย่างขึ้นมาเนี่ยอดีตปลัดอบต.เกาะสาหร่ายถึงแม้ว่าตัวเองเสียชีวิตไปแล้วนะที่อัยการจะสั่งฟ้องเนี่ยนะแต่สุดท้ายคดีมันก็ยังเดินหน้าต่อไปครับคดีก็ต้องเดินครับถ้าคดีอาญาอาจจะที่สุดเพราะความตายของผู้กระทําแต่คดีแพ่งก็ต้องตามไปเอาทรัพย์สินจากมรดกได้อีกครับก็ไม่ใช่ว่าจบด้วยความตายนะคะก็จะทำอะไรก็คิดถึงครอบครัวลูกเมียด้วยนะนี่ก็เป็นประเด็นหนึ่งเหมือนกันนะคะว่าคนที่เขาอยู่ใกล้ตัวเราครอบครัวเรานะหรือคนอยู่ข้างหลังเราเนี่ยเขาจะเดือดร้อนหรือไม่อย่างไรครับค่ะวันนี้ก็ได้ความรู้แล้วก็ข้อคิดเตือนใจนะจากผู้กับนะที่มาพูดคุยกับเรานะคะคุณผู้ชมท่านใดนะต้องการจะปรึกษาปัญหากฎหมายนะคะมีข้อคับข้องใจอย่างไรนะคะเราก็สามารถที่จะแนะนำนะหลักการเรียกว่าเบื้องต้นเท่านั้นนะคะแต่ว่าในบางเคสในบางรายเนี่ยมันก็อาจจะมีรายละเอียดนะคะที่อาจจะปรึกษาได้ในภายหลังนะคะอย่างในส่วนของสมาคมพนักงานสอบสวนเองนะคะซึ่งผู้กับก็เป็นกรรมการอยู่ด้วยนะสมาคมก็มีหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือนะคะปรึกษาทางด้านกฎหมายทั้งในส่วนของตำรวจเองแล้วก็ประชาชนทั่วไปด้วยค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณนะคะพันตำรวจเอกธนเศษพิรมเอี่ยมผู้กับสอบสวนจากกองข้อการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะคุณชมสามารถติดตามรายการกฎหมายน่ารู้นะคะรวมทั้งรายการอื่นนะคะทางช่อง Police TV ได้ตามช่องทางต่างๆที่หน้าจอตรงนี้นะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะดิฉันสุภรัตน์นาคคุณนำลาไปก่อนสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ